ปลาหมึกซาชิมิตัวใหญ่ที่สุดครั้งแรกในชีวิตจริงๆหนวดปลาหมึกซาชิมิกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนเวลคัมทูพัทยาวันนี้นะคะเรามาพัทยานะคะมาพักผ่อนนะคะกับทีมงานนะคะก็กะว่าเราจะมานอนแบบที่พักดีๆถ่ายรูปสวยๆทุกคนเห็นสามีตรงนั้นไหมคะอันนั้นเป็นเพียงแค่วิญญาณนะคะเฮ้ยเราได้พูดอย่างว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราจะไปหาอะไรเด็ดๆกินกันนี่คือสาเหตุที่มาพัทยาเลยรู้ป่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่เด็ดมากคือมันดังในโซเชียลเลยคือปลาหมึกซาชิมิเป็นหมึกสดเวอร์ชั่นที่สดเหมือนเราไปตกเองตัวยังใสตายังเขียวเม็ดสียังวิ่งอยู่เลยช่วงนี้เราเป็นสายกินเราเป็นไงบ้างเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะลองย้อนไปดูคลิปแต่ละอย่างที่โมกินนะถ้าโมกินแบบนั้นทุกวันทุกมื้อป่านนี้น้ำหนักโมขึ้น10โลแล้วจริงๆโชคดีนะคะน้ำหนักยังไม่ขึ้นนะคะแต่น้ำหนักก็อะไรคะไม่ลงเหมือนกันคงที่มากน้ำหนักคงที่แต่มันก็โชคดีแล้วป่ะมันก็โอเคแล้วอ่ะเพราะว่าแบบโมกินเยอะมากแต่โมมีเคล็ดลับที่จะบอกให้สาวๆทุกคนฟังนะคะในฐานะที่เราก็ไม่ได้เป็นคนผอมแต่เราก็ไม่ใช่คนที่แบบไม่ดูแลตัวเองเราก็มีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรู้สึกว่าเราอ่ะบาลานซ์จุดเนี้ยของโมอ่ะมีความสุขและคือวิธีการกินของโมอ่ะคือว่าถ้าสมมติว่าเย็นเนี้ยโมรู้ว่าโมจะไปกินหนักใช่ป่ะกลางวันกับเช้าโมก็จะกินเบาๆก็จะเลือกพวกแบบผลไม้เลือกสลัดไม่ใช่อากาศไม่อร่อยแล้วต้องเป็นของที่มันอร่อยเพลินไม่อ้วนด้วยเป็นพวกโยเกิร์ตพวกสลัดพวกผลไม้ยิ่งแบบถ้าอาหารที่เรากินน่ะช่วยเรื่องของการขับถ่ายและต้องมีโปรไบโอติกเสริมภูมิคุ้มกันมันก็จะยิ่งเลิศบวก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 คูณ10เลยอยากรู้ไหมว่าอะไรที่กินแล้วอร่อยเพลินไม่อ้วนช่วยเรื่องระบบขับถ่ายมีโปรไบโอติกด้วยอยากรู้นี่นิจาใหม่ล่าสุดบราวน์โยเกิร์ตจากเมจินะจ๊ะเป็นโยเกิร์ตเนื้อเนียนกว่าปกติมีสีน้ำตาลทองแถมมีคาราเมลและบราวน์ชูการ์พร้อมกับบุกไข่มุกเคี้ยวหนึบหนับอร่อยเพลินไม่อ้วนไหนๆเราเป็นสายกินแล้วช่วยกินย่อยๆให้ดูหน่อยได้ป่ะย่อยๆเหรอคะเอออยากฟังแบบ ASMR โยเกิร์ตอะไรเงี้ย ASMR โยเกิร์ตทำได้ป่ะขนาดนี้เลยเหรอก็ตากล้องมองอยากดูแบบ ASMR ก็เลยทำแบบ ASMR ให้ดูทรมานคุณดูเลยทรมานพวกเราทรมานเราเดี๋ยวเราจะนั่งกินตัวบาวโยเกิร์ตนะคะระหว่างดูหนังไปเพลินๆนะคะแล้วสักเย็นๆค่อยออกไปจัดหนักจัดเต็มกูว่ามึงกินลมเข้าไปเยอะกว่าโยเกิร์ตเกือบ4โมงเย็นนะคะได้เวลากินอาหารเย็นแล้วโอเคทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านของคนที่ขายอาหารทะเลสด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 ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งที่สดที่สุดในพัทยาเลยนะคะคือบ้านเขาอะมันไม่ใช่แค่โมมาได้นะคือทุกคนสามารถมาได้เลยเขาเปิดให้คนสามารถเข้าไปกินได้ด้วยนะคะทุกคนก็เข้ามาแล้วก็เลือกปลาหมึกอาหารทะเลแล้วก็สั่งได้เลยราคาเริ่มต้นแค่150บาทคุณก็จะได้กินซาชิมิแบบสดสดปังๆแล้วนะคะจุดสังเกตนะคะหน้าบ้านนะคะจะมีกล่องโฟมเยอะมากๆเลยนะคะเราจะปักหมุดให้ด้วยนะคะหมุดอยู่ที่ไหนคะปัก5นี่เป็นบ้านของเขานะคะที่เขาเปิดนะร้านลับมากร้านลับแต่ว่าคนเยอะมากแล้วคนรู้ได้ไงว่าที่นี่คือที่นี่กระแสมันแรงมากเลยทุกคนเมนูอาหารจะแล้วแต่วันขอถ่ายมีอูนิด้วยเหรอคะมีครับผมวันนี้มีอูนิปกติมีอูนิบ่อยปะคะก็มีได้3วันนี้แล้วครับเขาบอกว่าถ้าตัวผู้อ่ะสีอ่ะมันจะอ่อนกว่าแต่ถ้าตัวเมียสีมันจะเข้มกว่าอ๋ออันนี้เป็นพันธุ์สายพันธุ์อะไรพี่รู้มั้ยเนี่ยพันธุ์ขนยาวครับสายพันธุ์ขนยาวสุดยอดมากพี่ขายยังไงคะเนี่ยขายอันนี้อยู่ที่250 250เนื้อฟูฟูสวยๆไงสวัสดีค่ะที่ร้านมีอะไรบ้างคะนี่มีหมึกค่ะที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นยังไงความพิเศษโหกว่าของที่นี่เป็นเลยค่ะหมึกเป็นเลยโอ้โห
กระดองด้วยหมึกกระดองกินซาชิมิได้เหรอคะทานได้เหมือนกันจ้ะแต่ว่ามันจะทานได้แค่ส่วนเนื้อส่วนหัวมันต้องทำสุกเพราะมันเหนียวตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้350จ้ะโอ้นี่สดๆเลยว้าวมีปลาหมึกมีอูนิมีอะไรอีกคะมีหอยมะระหอยมะระคืออะไรอ่ะอุ้ยอันนี้ตัวเท่าไหร่คะ250อันนี้คือยังไงอ่ะมันเป็นกินยังไงอ่ะแกะข้างในทุกเปลือกออกแล้วแกะข้างในเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะจองโดเนื้อสีส้มนี่คือทานได้เหรอคะทานได้ค่ะขอลองจิ้มได้ไหมอ่ะเฮ้ยไงเป็นนิ่มมึงนิ่มๆอ่ะน่าลองมากเลยอ่ะต้องลองนะแม่แหละที่เขาแรกนี่คือหมึกที่เขาแรกอุ้ยหมึกใสมากเลยดูดิเฮ้ยมันแรกมันใสๆอย่างนี้เลยเออเหมือนลูกตาเลยอ่ะเราจะพาทุกคนมาดูแบบอินไซต์มากๆนะคะคือที่เขาขนปลาหมึกมาให้ดูนี่คือเขากำลังขนมาจากอันนี้มาจากไหนคะทะเลครับมาจากทะเลเลยค่ะโอ้โหหมดนะหมดละโอ้ยต้องมีคำเวลาเฮ้ยเขาลิซี่เขาวิ่งเลยอ่ะถ้าเกิดเขาตายนี่ก็คือที่เขาเพิ่งตายตรงนี้แต่ว่าคือตัวเขาจะเหลืองๆสีอย่างเงี้ยคือขุ่นเลยแต่ว่าก็คือก็ยังแบบว่าเนี่ยครับก็ยังเซลล์ก็ยังทำงานก็ยังใช่เนี่ยอุ้ยยังอันนี้อยู่เลยใช่ครับทำไมพี่ถึงเริ่มทำขายหมึกซาชิมิคะไอเดียมาจากไหนไอเดียมาจากไหนเคยชอบกินชอบตกเราก็ลองทำดูแต่ทีนี้ว่าเราก็เคยติดต่อร้านอาหารเงี้ยเขาก็เหมือนกับมันเลี้ยงยากพอเราทำไปเรื่อยเงินเราจะหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ใส่กระบะเนี่ยจอดขายข้างทางเลยวันแรกขอให้มันหมดเร็วๆก็คือต้องเอาเงินเข้าบ้านก่อนนะณจุดนั้นน่ะทำก็เลยตอนแรกว่าเราไปอยู่ข้างทางอ่ะหนึ่งกลัวรถชนลูกค้าแล้วก็ร้อนฝนตกมันหลายๆอย่างแล้วถ้าเราขนไปน้ำดำอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะโดนกระแสว่าใช่ครับแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าน้ำดำเวลาเรามีน้ำล้างอยู่ที่บ้านอ๋อน้ำดำนี่คือไม่ใช่สกปรกนะเป็นน้ำหมึก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 ที่เขาพ่นตั้งแต่ที่เปิดกระบะคือเมื่อไหร่18วันรวมมาเนี่ย89วันฮะโหมันไม่ถึงเดือนนึงเลยไม่ถึงครับไม่ถึง18วันแล้วก็ขยายมานี้แล้วใช่โอ้แล้วผมก็เลยมาทำที่บ้านยิ่งมากเลยอ่ะจากวันที่เสี่ยงวันแรกถึงวันนี้คือแบบมีร้านผมก็ไม่คิดนะว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้พี่เก่งมากเลยผ่านตัวเป็นเชฟแล้วภายใน18วันนี่เลยดูเขาคุณไปดูเขามีเป็นซุ้มอ่ะชอบมากเลยขอน้ำแข็งเติมน้ำแค่นี้มันสดจริงๆแล้วเราอันนี้มันเหมือนแบบตลาดส่วนตัวเหมือนเป็นเหมือนเดินตลาดแต่ว่าเป็นไพรเวทมาร์เก็ตบรรยากาศที่นี่ชิลมากถ้ามาต้องจองนะคะแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็มีเชฟอยู่แค่ 2-3 คนนะคะเขาจะพิถีพิถันมากทุกคนเห็นเมื่อกี้นี้เขาจะแบบค่อยๆหั่นค่อยๆคือทุกอย่างคือพิถีพิถันมากนะคะเพื่อนๆจ๋าเราจะมาให้ดูความใสของปลาหมึกนะคะดูความใสของน้องใสปะโอ้โหนี่หนวดโอ้โหต้องจิ้มนะคะต้องจิ้มจริงจังชนะโอ้โหนี่ใสมากจริงชุบน้ำจิ้มซะหน่อยชุบน้ำจิ้มหน่อยใสโอ้โหเยอะเกินหนวดปลาหมึกซาชิมิมันดูกรอบกรอบมากแล้วแบบหนวดเขาอะยังดูดเราอะแต่ไม่แรงเบาๆอร่อยมากดูดจริงดูดอยู่ดูดอยู่ไม่เคยกินหมึกที่กรอบขนาดนี้มาก่อนบอกเลยนะว่าดีมากคุณภาพแบบเกินคาดแน่เลยว่ะนี่ว่ากินหมึกกรอบนี่คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไงหมึกกรอบมากดีมากนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาชอบจิ้มวาซาบิมากกว่าว่ะวาซาบิมันแบบถูกต้องกว่าอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนเรามาชนหนวดกันอ่ะจังจังจังเหนียงไม่ต้องจิ้มหรอจิ้มหวานดูหวานไหมหวานมากทุกคนคิดว่ายังไงหวานมากคือเนื้อมันหวานอ่ะคือหน้าตาเหมือนลูกตาเลยแต่ว่ารสชาตินี่คนละเรื่องอันนี้คือหอยมะระหอยมะระจิ้มชอบชัวร์โอ้ย
จะรอช้าอยู่ไรกลับเข้าก รอบกึบๆแบบคือพอทุกอย่างมันสดมากกันว่าทุกอย่างมันหนังกรอบสดมากมันกรุบ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 เวลาอาหารทะเลสดมันกรอบขนาดนี้เลยเหรอเออนั่นดิเอ้ยหอยกรอบมากเนี่ยอร่อยคือคุณภาพเหมือนกินอาหารญี่ปุ่นในภัตตาคาร์เลยเพราะว่าเขาแลกเป็นอย่างวาซาบิอันเนี้ยก็คือวาซาบิที่แบบเป็นวาซาบิแท้ใช่ไม่ใช่วาซาบิปลอมนะเราเรียนกินแล้วถึงขุ่นอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างมันโอเคมากนี่ทีเด็ดสุดท้ายค่ะอูนี่บอกก่อนเลยนะว่าโมอ่ะมีความเขาเรียกมีอดีตที่ฝังใจกับอูนินะเคยกินอูนิไทยแล้วแบบไม่ถูกปากมันไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้เลยจริงๆนี่ขีดใหญ่มากเห็นเปล่าเราก็จะราดโชยุลงไปอูนิประเทศไทยตัวใหญ่ที่สุดครั้งแรกในชีวิตจริงๆเฮ้ยเฮ้ยรสชาติกินไทยเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของอูนิมันไม่เหมือนกันอะเป็นยังไงอะคือว่าขอชิมอีกรอบนึงอ้างหรือเปล่าเราอ้างหรือเปล่าแสดงว่ามันอร่อยมันมีกลิ่นพิเศษของมันอะมีกลิ่นอะที่ไม่เหมือนที่ญี่ปุ่น แล้วก็เนื้อมันจะเน้นหวานเลยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ครีมมี่ไม่ได้มันมันไม่ได้มันอะไรเงี้ยแต่ว่าหวานฉ่ำใช้ได้เลยแต่ถ้าวัดร้านนี้นะให้โมเลือก number one เลยคือปลาหมึกซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือปลาหมึกใช่ปะเขาเริ่มจากปลาหมึกคาชิมิปลาหมึกเนี่ยคือที่สุดเลยแต่อูนิก็ยังต้องยกให้ฮอกไกโดอยู่ดีนะคะดีสุดชี้พร้อมกันหนึ่งสองสามทุกคนคะเรามาร้าน 3:30 นะคะแล้วเราก็รออาหารนะคะจนอาหารมาประมาณ 6:15 นะคะเราสามารถขมือบอาหารให้หมดภายใน15นาทีนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะเหลือแค่ลูกตานะคะที่ไม่สามารถกินได้นะคะบอกแล้วนะคะว่าเรามีการบาลานซ์การกินที่ดีเลิศประเสริฐสีวันนี้เด้งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันนะคะดูนะคะว่าค่าเสียหายวันนี้นะคะทั้งหมดกี่บาทนะคะก็คือว่าค่าปลาหมึก650บาทใช่ไหมคะค่าอูนี300บาทค่าหอยมาลา250บาทรวมราคา 1,200 บาทนะคะสำหรับ4คนนะคะก็ตกคนละ300บาทโดยประมาณนะคะขอคอมเมนต์เลยว่าร้านนี้คืออาหารรสชาติดีมากสภาพดูเหมือนว่าจะไม่อิ่มแต่อิ่มนะแล้วเรากินกันแบบจุใจไม่ยั้งนะคะเมื่อกี้นี้คือจัดเต็มมากเลยโชคดีที่อะไรคะตอนกลางวันนะคะเราได้กินของที่แบบอร่อยเพลินแล้วไม่อ้วนมาแล้วอย่างนี้บราวน์โยเกิร์ตจากเมจินะคะราคาน่ารักนะคะเพียง19บาทเองสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปโอเคทุกคนเรากลับบ้านแล้วนะคะเราต้องไปแล้วค่ะพัทยาเราจบแล้วนะคะซีซั่นพัทยานะคะอาทิตย์หน้าไปจังหวัดอะไรดีเพื่อนคอมเมนต์ว่าไปจังหวัดไหนช่วยคอมเมนต์ร้านเด็ดเทพโมด้วยนะว่าแบบร้านเด็ดแบบไหนเอาแบบราคาถูกๆนี่2บาท3บาทนี่ชอบมากทุกคนบอกดิบ้านหนูเปิดก๋วยเตี๋ยว1บาทพี่โมมากินเลยเดี๋ยวโมไปเลยจริงไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้เรากลับกรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยวขับรถตรงกลับกรุงเทพเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์นะคะและที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งกริ๊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 งพร้อมเปิดแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ดูคลิปกินทุกคลิปของโมนะคะไปแล้วค่ะพี่โมค่ะเราเกิดมากี่อันYeah.